บรรยากาศต่อไปค่ะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดตากนะคะก็ได้ลงพื้นที่ค่ะเฝ้าระวังผู้ลี้ภัยนะคะจากสถานการณ์ความรุนแรงของประเทศเพื่อนบ้านนั่นก็คือประเทศเมียนมาค่ะที่บริเวณท่าข้าม19บ้านวังผาอำเภอแม่ระมาดจังหวัดตากนายพงษ์รัตน์พิรมรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดตากพร้อมด้วยประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดตากคุณสลิษาพิรมรัตน์นะคะและนายอำเภอแม่ระมาดค่ะนายเลิศศักดิ์ทับพึ่งลงพื้นที่เฝ้าระวังผู้อพยพจากกรณีความรุนแรงที่เกิดขึ้นภายในประเทศเมียนมาค่ะปัจจุบันนี้นะสถานการณ์ภายในประเทศเมียนมาคุณศินีนาถคะก็ยังคงมีผู้ชุมนุมออกมาประท้วงกันทุกวันแต่ก็ยังไม่มีเหตุการณ์รุนแรงมากนักค่ะขณะที่ทางฝ่ายความมั่นคงของไทยก็ได้มีการเฝ้าระวังตามแนวชายแดนนะคะเพื่อป้องกันการลักลอบข้ามแดนจากเหตุการณ์ความไม่สงบของประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยรวมทั้งการลักลอบเข้ามาที่อาจส่งผลกระทบต่อประเทศไทยในช่วงของการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ด้วยซึ่งทางจังหวัดตากเองก็ได้มีการเตรียมความพร้อมรับมือหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินขึ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะโอกาสนี้ทางด้านของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดตากท่านก็ได้ตรวจความเรียบร้อยในพื้นที่แล้วก็ให้กำลังใจกับเจ้าหน้าที่ทีมงานที่ลงพื้นที่ไปปฏิบัติงานนะคะแล้วก็มอบหน้ากากอนามัยให้แก่เจ้าหน้าที่ที่มาปฏิบัติงานในครั้งนี้ด้วยค่ะเหตุผลที่ทำแบบนี้นะคะเพราะว่าประชาชนจากประเทศเพื่อนบ้านนะคะที่อาจจะลักลอบเข้ามาในประเทศไทยอาจจะมีการติดเชื้อโควิด-19 เข้ามาในพื้นที่ของเรานะคะก็เป็นการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในประเทศไทยของเราอย่างต่อเนื่องค่ะ